รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมTest 1 2สวัสดีครับวันนี้ได้เลิกดีอีกแล้วนะครับที่เราจะมากางเต็นท์กันไม่ได้มาหลายเดือนอุดนุ่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างจะคนน้อยนะตรงนั้นก็มีคนมากางแล้วนะเดี๋ยวเอกจะไปกางข้างล่างนะครับบรรยากาศก็คงจะเหมือนเดิมไม่มีอะไรซับซ้อนนะแต่ว่าวันนี้ไม่มีคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตไม่มีแต่ว่าตรงนี้ก็หน้ากลางนะใครว่าหน้ากลางบ้างตรงนี้ก็หน้ากลางอยู่กลับสวัสดีครับเอกแคมปิ้งนะครับไม่ได้ออกมาได้เห็นหน้ากันนะครับนานมากแล้วนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสแล้วนะครับที่ทำอย่างนี้เพราะว่ามันมีเหตุผลนะครับเอกวันนี้มาอยู่กับการกางเต็นท์ร้านของชื่อรีฮับสโตนแคมป์นะครับก็บรรยากาศอย่างที่เรารู้กันนะช่วงนี้มันค่อนข้างจะร้อนหนุนเต็นท์เอกอยู่นู้นรถเอกตรงนี้นะครับโดดเดี่ยวโฮมอารอนเลยนะครับแต่ก็โอเคนะเป็นไพรเวทดีชอบห้องของเขาดีอยู่แล้วนะครับส่วนมากเขาจะชอบมากันในช่วงลมดีๆนะแต่เมื่อวานไม่มีลมเลยดีนะได้นี่ส่งนะครับไปเอา ใครที่ไม่มีพัดลมมานะครับก็ไปขอเช่าขอยืม
คุยกับเขาดีๆนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีสายฟงสายไฟอะไรมาให้นะห้องน้ำสะอาดอยู่แล้วนะครับใครที่ไม่เคยดูเอกนะในช่องตอนที่ทำเชอร์รี่ฮับสโตนแคมป์ก็จะบอกอีกทีหนึ่งนะปกติจะมีน้องๆเขานะไปทำยังมาเขาจะอยู่แถวๆนี้แหละนี่ห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายไปดูกันสะอาดนะครับสะอาดนะดูดบุหรี่ก็เป็นที่เป็นทางนะครับเขาจะมีที่จัดสรรให้เราเรียบร้อยนะสะอาดบ่ล่ะสวยยิ่งกว่าบ้านกูอีกนี่เขาจะมีรองเท้าให้นะครับแต่เอกจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเอกมันยังไม่ได้เข้าห้องน้ำอันนี้คือห้องน้ำนะเฮียที่เป็นเจ้าของตอนนี้เข้าไปเยอรมันอยู่นะสวยมากเลยนะครับห้องน้ำดีอยู่กับบ้านกูเยอะเลยเย่อายุห้องน้ำนะครับนี่ของผู้ชายนะครับก็มีเป็นสัดเป็นส่วนเนาะน่ารักดีมีอาบน้ำด้วยแต่จริงๆมันมีสถานที่อาบน้ำเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นทำเครื่องทำความร้อนนะแต่นี้ก็ฉุกเฉินเผื่อว่าคนเยอะแต่ก็งานดีมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับท่านนั่นไงเยี่ยมไปเลยนะปกติจะมีกระจกตรงนี้นะอุ้ยเชื่อเอ้ยแม่งช่างหล่อซะเหลือเกินไปดีกว่า เดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นนะครับตอนนี้ไพรเวทมากเลยผมมาอยู่คนเดียวผมทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาหรอกจะให้ไปดูของผู้หญิงเกรงว่าจะไม่สมควรนะครับเอกจอดมาตรงนู้นจอดรถเนี่ยเอามุมกว้างไปเลยนะครับว่าสวยจริงๆนะครับตามข้าพเจ้ามานู่นเอกกลางเต็นท์นู้นเต็นท์ยืมเพื่อนมาด้วยหลายช่องอาจจะพรีวิวมาแล้วนะครับจุดล้างจานอยู่ตรงนี้นะจริงๆมันมีโซนฝั่งนู้นด้วยนะแต่ที่เขาทำสวยมากเลยนะจุดล้างจานนะครับยังใหม่กริบ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 นะครับน้ำอาจจะยังไม่ออกก็เปล่าวะออกแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ช่วงความร้อนค่อนข้างจะเยอะเขาก็เลยคุมไว้หน่อยท่ามกลางธรรมชาตินะครับโซนห้องน้ำก็มีตรงนู้นจริงๆเอกมาเนี่ยตั้งใจไปถ่ายที่วัดนะแต่บังเอิญเอ็กซิเดนท์พับแพ็คหน่อยก็เลยต้องเปลี่ยนแผนมาใครชอบสันโดษนะครับเรียนเชิญนะตรงฝั่งนู้นนะรถของทางเขาเรียกรถบ้านนะรถบ้านจอดข้างนอกนะสามารถจอดได้นะครับถ้ารถธรรมดาเนี่ยเราขับเข้ามาเลยเชอร์รี่ฮับสโตนแคมป์นะของกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไอตัวไอเทมให้นะครับเป็นโลโก้ของเขานะเขามีโลโก้อยู่แล้วเขาเป็นแฟนเพจทาง Facebook นะติดต่อได้นะอย่างนี้ก็คือ ห้องน้ำ ห้องน้ำแบบว่าใครชอบสไตล์แบบนี้ก็เรียนเชิญนะผู้หญิงผู้ชายนะผู้หญิงข้างนู้นผู้หญิง2ผู้ชาย2ใครชอบสไตล์นี้ก็เรียนเชิญนะแต่ถ้ามากับฟงกับแฟนก็อาบด้วยกันได้นะไม่ต้องไปถือสานะครับเพราะว่าเป็นฟงเป็นแฟนเป็นผมเป็นเมียกันก็อาบด้วยกันได้นั่นแหละจะได้ประหยัดพื้นที่คนอื่นอาบด้วยนี่น่ารักทีเดียวนะครับยินดีต้อนรับไหนๆมาแล้วก็ทำงานนิดนึงนะนี่น่าจะเป็นอะไรวะดูเลยอ๋อมะม่วงเขาเอกใช้ระบบ 4K นะไม่ใช่ 5K นะก็เลยจะได้นานๆ นิดนึงม้วนเดี๋ยวจบไปเลยแล้วก็เดี๋ยวไปลงแพกันเลยทีเดียว I just feel alive.I am in
www.airbnb.com